สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กันในช่องกุ๊กๆ Channel นะเพื่อนๆก็กลับมาที่เกมโรม่าภาคธรรมดาของเรานะครับผมจัดทุนมาที่ 1,270 นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงต่อจากรอบที่แล้วเนาะก็ซ้ำมาเลยนะไม่ได้เติมเพิ่มอะไรเลยเพราะว่าจะเล่นทุนน้อยให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่แล้วนะครับก่อนรับชมยังไงกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะทุกคนไปครับเดี๋ยวเราจัดเบ็ดสัก30ก่อนแล้วกันนะครับไม่อยากจะเล่นห้าวนะช่วงนี้แต่ว่าเล่นเทอร์โบไปก็แล้วกันถ้าเปิดเทอร์โบได้นี่ก็ถือว่าห้าวแล้วนะเพื่อนๆนะครับถือว่าเฟลอยู่นะเพราะว่าเทอร์โบมันจะแบบพักหลังมันจะถ้าจ่ายมันก็จ่ายบึ้มจริงอ่ะแต่ถ้าเวลามันไม่จ่ายมันแบบมันไหลทุเรศอ่ะทุกคนนะครับถ้าอย่างแบบว่าถ้ากดธรรมดามันยังถึงแม้ว่ามันไม่จ่ายมันก็ยังแบบไม่ว้าวอะไรทุเรศอ่ะผมพูดจริงๆนะครับก็มันก็เทอร์โบมันก็มีข้อดีมันก็คล้ายๆกันแหละครับน้ำก็อยู่ที่จังหวะที่เราเจอนะครับส่วนมากผมเจอจังหวะที่เทอร์โบมันจะชอบดูดเยอะๆนะครับนะแบบว้าวติดต่อกันแบบ 5-6 ทีขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหมันถือว่าเยอะมากนะเพื่อนๆสำหรับเกมเนี้ยนะครับโอ้แต่เข้าฟรีสปินได้เฉยเลยว่ะจังหวะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับนะรับชมอยู่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะยอดไลค์สำคัญตรงไหนบอกได้เลยว่าสำคัญมากนะครับบางคนอุ้ยดาบเต็มเครื่อง2วิธีโอ้โหมาเฉยเลยเว้ยน่าจะมาตอนที่กูเล่นเบ็ดเยอะๆก็จะบอกว่ามันสำคัญมากเลยนะครับนะสำหรับไลค์นะครับแล้วก็ซับสไครป์ก็สำคัญไม่แพ้กันก็เพื่อนๆเนาะช่วยกันหน่อยนะครับผมจะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพื่อนๆที่น่ารักของผมจุ๊บๆมาดูบอกกูจะกดให้มึงอยู่แล้วนะติดอย่างเดียวเลยแต่ที่มึงจุ๊บๆกูเนี่ยจะอ้วกใช่ไหมเพื่อนๆสวยครับองุ่นองุ่นครับโอ้เกือบเข้าฟรีแต่เมื่อกี้ดาบลายสวยมากเลยนะแม่งงามมากเลยเพื่อนๆหายากนะลายอย่างนั้นนะไปครับได้แพงกว่าสิงโตเต็มเครื่องอีกดาบลายนั้นอุ้ย100เฮ้ยลุ้นว่าจะได้มงกุฎ4ตัวนะเมื่อกี้นะครับมงกุฎ4ตัวนี้ก็เอาอ่ะบอกได้เลยเอาหมดนะครับเก็บทุกดอกขึ้นเม็ดกันสักหน่อยนะครับไป45ฮะไล่เรียงไปขึ้นแล้วขอให้มันจ่ายดีๆนะจะขึ้นแล้วปลาลงเหวนะยิ่งเบ็ดเยอะยิ่งเสี่ยงนะไปครับแต่เมื่อกี้30ดีอยู่แล้วนะโดนดูดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ไม่ไหลเลยนะเนี่ยไม่ไหลเลยนะดอกเดียวจอดไหลเป็นอยู่นี่ฟีไหลเป็นอยู่นี่ฟรีสปินรอบที่แล้วฟรีสปินจ่ายอย่างโหดนะรอบนี้ขอโหดกว่าเดิมนะจ๊ะโอ้โหโหดสุดสุดโหดก็บ้าแล้วเพื่อนๆจ่ายน้อยนะครับไม่เป็นไรอุ้ย135แม่เห็นมงกุฎหลอกตานะครับนะแล้วก็วายนึกว่าจะได้อะไรที่แบบที่ทำให้เราตื่นเต้นกว่านี้นะนี้ก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับวายครับผมได้ใช้นะโอ้โหดาบ เดี๋ยวไปสักประมาณ 1-2 นาทีถ้ามันไม่มีอะไรมาดีก็เปลี่ยนเบ็ดกันนะครับขึ้นไป60ดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรมาดีนะทุกคนนะผมมองนะไปครับ
ว้าวเยอะเกินว้าวเยอะเกินไปเอาให้อีกทีหนึ่งให้อีก2ทีเลยโอ้โหวายผมขึ้นเบ็ดเลยแล้วกันนะครับสลับไป60ว่า45มันไม่ค่อยจ่ายนะโอ้โห60ว้าวไปกี่ทีแล้วเนี่ยเฮ้ยคนถามว่าไข่คืออะไรนะครับผมตอบไปว่าไข่เป็นลูกของไก่นะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาตอบกับข้อความผมหรือยังนะไม่รู้ว่าด่าผมหรือยังผมไม่ได้ไปดูเลยแต่ก็บอกเขาไปแล้วแหละนะครับอันนี้ก็มันก็เป็นเหมือนกิจกรรมของทางค่ายโจ๊กเกอร์นะครับมันก็เป็นการสุ่มนะครับเต็มเครื่องครับสุ่มแจกว่าแบบตอนนั้นเราเบ็ดอะไรอยู่เนี่ยนะครับมันก็ให้เลือกไข่มาใบนึงแล้วก็มันก็จะมีตัวคูณนะครับในแต่ละใบเราต้องเลือกถ้าเราดวงดีก็จะได้คูณเยอะๆนะครับมันก็จะเอาไปคูณกับจำนวนเบ็ดที่เราเล่นอยู่ไปส่วนมากจะได้คูณ1นะครับถ้าคูณ1ก็สมมติผมเล่นเบ็ด60อยู่ใช่ไหมก็ได้60ถ้าผมเล่นเบ็ด 3,000 ก็ถ้าคูณ1ก็ได้ 3,000 แค่นั้นนะครับก็มันก็ได้ของฟรีมานะเดี๋ยว60นิ่งๆเราก็คงก็ต้องไปเบ็ด75กันนะครับตามสูตรเลยเพราะว่าถ้าเล่นทุนประมาณอย่างเงี้ยผมก็จะไปประมาณนี้แหละนะครับก็ไล่ไปแต่ไม่ค่อยจะเกิน150หรอกส่วนมากก็จบที่75ไปครับกิ้ว3มีโล่เต็มเครื่องมาแล้วนิ่งกิฟต์เลยวายโอ้โหดูลายเพื่อนๆนะครับโอ้โหสีสันแยงตาเลยนะครับผมลายแบบโอ้โหมงกุฎเสียดายนะครับแล้ววายก็เยอะวายก็มีเมื่อกี้แต่มันไม่เชื่อมนะมันลายมันสะทุนหน้าโหลดดีแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเพื่อนผมต้องรีเกมก่อนนะครับโอเคครับมานะไป60ต่อครับดาบครับผมเดี๋ยว2ไม่ลงนะดาบไปครับเราขึ้นเบ็ด75กันเลยบึ้มก็บึ้มเลยโดนแดกก็โดนแดกไปเลยเฮ้ยอย่าบอกนะจะว่าวยาวจนจบอะแม่งนึกว่าจะเอาจริงนะครับใจเย็นๆนะเออดาบมาเซโอ้โหแถวแรกเหลี่ยมดีจริงๆนะครับไม่ก็ลึบใหม่ช่องลึกก็ไม่ให้นะอ้าวแย่แล้วละขึ้นเบ็ดแล้วเป็นเรื่องใช่ไหมเนี่ย เบ็ด30น่าจะดีสุดละตั้งแต่กดมานะครับเราว้าวจริงจังเลยนะแม่เออโอ้โหดาบลงอย่างนี้ลงอย่างนี้พี่ก็ตายดิครับว้าวยาวเลยดิครับอุ้ยมาตอนวินาทีสุดท้ายนะครับไม่พอกดแล้วนะเนี่ย75เนี่ยตามต่อนะครับผมยังไม่ได้ทุนคืนถ้าได้ทุนคืนเนี่ยยังพอเลิกนะเต็มเครื่อง800กว่าไปครับ1,300อ่ะถึงจะเลิกนะให้มันถึง 1,300 เถอะนะกลัวมันจะไม่ถึงกลัวมันจะล่วงก่อนนะเดี๋ยวนี้ดูทรงละโอ้โหแล้วว่าวโคตรน่าเกลียดเลยตอนท้ายบึ้มยังไหนแล้วดาบเต็มเครื่องไปแล้วบิ๊กวินเลยนะถ้าลงเนี่ย
เสียดายเอาค้างโอ้โหไม่รอดว่ะเพื่อนๆนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราแก้กันรอบหน้านะถ้าชอบไงก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องกุ๊กกุ๊ก Channel เอาไว้ด้วยนะเพื่อนๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเพราะว่าผมลงตลอดทุกวันนะครับแล้วก็นะมันลงหลายเวลานะครับทุกคนอาจจะจำไม่ได้จะเปิดแจ้งเตือนเอาไว้ติดตามเอาไว้จะได้รับชมได้ครบทุกคลิปนะครับผมโอเครอบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับทุนเยอะด้วยนะเดี๋ยวจะยัดเป็ดส่งให้ดูครับรอบนี้ผมไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผม